ที่ว่าที่เป็นประโยคจริงๆอาจารย์ขอชมเชยตรงนี้นะคะร้านที่สองคือสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือว่าอาจารย์ต่อยอดในการสร้างคุณค่าเพราะสิ่งที่อาจารย์ศึกษาอาจารย์เห็นอะไรคะอาจารย์เห็นตัวกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคร์เรื่องดนตรีใช่ไหมคะอาจารย์ก็เองตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเอามาทำอะไรต่อนะอันที่สองก็คือเรื่องของยงเรียกตรงนี้ว่าประเพณีสร้างสรรค์หรือพิธีกรรมอาจจะเป็นตัวไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นนวัตกรรมที่อาจารย์ทำเป็นประเพณีของประจำอำเภอนี่อำเภอกาบเชิงหรือเปล่าอาจารย์ของอำเภอกาบเชิงมาด้วยแต่มันมีส่วนน้อยในบางพื้นที่ในบางกลุ่มเท่านั้นก็เลยยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับค่ะนั่นแหละอาจารย์คือเหตุผลว่าทำไมงานวิจัยมันจะต้องทำงานพัฒนาต่อเพราะว่าตัวเองตัวยงเองเป็นคนพูดภาษาตั้งแต่เกิดแต่พอมาเห็นอาจารย์คุยถึงเรื่องแขนเนี่ยเราก็ดีใจเพราะปกติเนี่ยอาจารย์ในสุธาเราจะวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ขมิ้นอาหารซึ่งเราเป็นคนกุยแต่ว่าเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องลาวเราเพิ่งมาเจอภาษากลุ่มใหญ่ๆที่มีในหลักๆที่มีในสุรินทร์คือทั้งขมิ้นสวยลาวใช่ไหมอาจารย์คืออีสานอีสานยกตัวอย่างอีสานก็มีภูมิปัญญาดังนั้นแต่ละพื้นที่มันสามารถพัฒนาขึ้นได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยมันจะดังขึ้นมาเลยเหมือนอาจารย์ดังนั้นช้างสุรินทร์เหมือนถ้าเราเคยเห็นตั้งแต่แรกมันเกิดจากการเอาช้างจีบแบบชื่อมาเล่นหน้าสารกลางเฉยๆเมื่อรัตนบุรีเมื่อ70-80ปีก่อนจนอาจารย์เห็นงานช้างปัจจุบันไหมคะแต่ก่อนเขาเล่นแค่หน้าสาร